3คริปโตเหมาะโอนข้ามประเทศสามเหรียญคริปโตที่เหมาะสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการโอนเงินข้ามประเทศนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะฮะแต่ว่ายังติดปัจจัยอยู่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงแล้วก็ระยะเวลาในการทำธุรกรรมที่ใช้เวลานานมากๆครับแต่ก็ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะฮะทำให้จำนวนการโอนเงินข้ามประเทศทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับซึ่งได้ดึงดูดนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ให้บริการชำระเงินหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะอีกมากมายเลยรวมถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยนะให้เข้ามาสนใจในเรื่องนี้นะครับก็อ้างอิงข้อมูลจากNomad นะครับเมื่อ4ตุลาคมนะพบว่าปีนี้เนี่ยมีการโอนเงินเป็นมูลค่ากว่า840พันล้านดอลลาร์ครับซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง 9,000 ล้านดอลลาร์เลยนะฮะด้วยเหตุนี้ครับ Finbo จึงรวบรวมเหรียญคริปโตมา3สกุลเงินครับที่สามารถใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมีอะไรกันบ้าง3เหรียญนี้มาดูกันนะฮะเหรียญแรกครับ XRP ฮะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นโดย Ripple ครับซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับชำระเงินระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีกแล้วก็สถาบันการเงินครับตอนนี้เนี่ยเหรียญมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 28.44 พันล้านดอลลาร์ครับมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเพียงแค่ 0.0002 ดอลลาร์ครับแล้วก็ใช้เวลาในการโอนเพียงแค่ 3-5 วินาทีเท่านั้นเองโหไวมากนะฮะธนาคารสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเหรียญต่อมาครับคือ Stellar ครับ XLM ครับ XLM เนี่ยเป็นเหรียญประจำของ Stellar Network ครับที่ก่อตั้งขึ้นในปี2015โดยเจดแมคคาเลฟนะครับผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple ฮะโดยตัว Stella มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.11 ดอลลาร์นะครับข้อดีที่ทำให้ XLM เหมาะสำหรับการส่งเงินด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำแล้วก็มีความรวดเร็วซึ่งคล้ายกับ XRP นะครับก็มันก็พูดง่ายคือถ้ามันคล้ายกันนะต่ำแล้วก็เร็วเนี่ยยังไงคนก็น่าจะนิยมอยู่แล้วนะครับเหรียญสุดท้ายครับเหรียญ Nano ครับ XNO นะครับก็เหรียญนี้มีมูลค่าตลาดเพียงแค่90ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อุปทานหมุนเวียนอยู่ 133.24 ล้านแต่ว่า XNO เนี่ยมีข้อดีตรงที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะฮะในการทำธุรกรรมนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเพียง500มิลลิวินาทีเท่านั้นโหจะไวไปไหนวะจึงเหมาะสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้ XNO ยังเป็นเหรียญคริปโตแบบ Open Source ครับทำให้สามารถตรวจสอบโค้ดในตัวเหรียญได้อีกด้วยนะครับพูดง่ายคือทั้งฟรีแล้วก็โคตรไวนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฟังก่อนคืออะไรที่มันเจ๋งขนาดนี้บางทีก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มูลค่าตลาดเนี่ยไม่เยอะนะยังน้อยมากๆนะครับแล้วโอกาสในความเสี่ยงก็ต้องมีสูงแหละดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะอย่าเห็นแต่ของถูกของไวนะครับอะไรที่มันดีเกินไปนะ too good to be true บางทีมันน่ากลัวมากครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับหวังว่า3เหรียญนี้จะเป็น3เหรียญที่เป็นประโยชน์คุณนะฮะแล้วก็ยังไงก็ลองไปลองใช้ดูกันละกันใครที่ทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศหรือว่าทำธุรกรรมในเครือข่ายคริปโตเคอเรนซีหรือบล็อกเชนนะครับก็ลองใช้กันดูกันละกันนะครับไม่ว่าจะเป็น XNO อย่าง Nano นะ Stellar XLM แล้วก็ XRP ของ Ripple ด้วยนะครับผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงก็ฝากติดตาม CKB Studio ครับแล้วก็ Crypto Talk ทุกวัน 8:00 นอัปเดตข่าวสารคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเติมเงินได้เลยนะเติมกำลังใจให้กันที่True Money Wallet ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วตอนนี้อย่าลืมยังมีอีก1ช่องทางในการซัพพอร์ตกันด้วยการกดปุ่มจอยฮะที่หน้าแรกที่ใต้คลิปทุกคลิปมีหมดเลยปุ่มจอยเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกครับซัพพอร์ตกันแบบจริงจังนะจะเป็นแบบเมมเบอร์เป็นบิ๊กแฟนเป็น VIP ซัพพอร์เตอร์ได้หมดเลยนะครับสิทธิพิเศษต่างๆก็มีให้คุณเลือกดูลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับผมยังไงก็ซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ